อ่ะนะวันนี้เราก็มาเป็นสุขสิทธิ์แน่นอนครับเพราะวันนี้เราจะคว้า3แต้ม5นัดแล้วมีแต้มเดียวนัดนี้ทั้งไม่ชนะก็ตัวใครตัวมาแล้วล่ะอ่ะนะก็วันนี้สุขสิทธิ์นะครับเราก็มาอยู่ที่ชลบุรี UTS Stadium นะครับก็มาดูบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขันครับวันนี้เล่นในบ้านพบกับราชบุรีเชื่อว่า EP นี้ออกไปผลการแข่งขันทุกคนก็คงจะทราบแล้วว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเรามาดูเบื้องลึกเบื้องหลังทุกอย่างกันใน EP นี้ครับนี่ก็นักบอลเพิ่งเดินทางมาถึงใช่ป่ะเข้าห้องแต่งตัวแล้วดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและ I hope they don't chill because I make sure she makes sure โอเคสวัสดีพี่ตั๊กสวัสดีครับไปไหว้ศาลทำไมก็เป็นไปไหว้ทุกครั้งอยู่แล้วอ่ะก่อนเกมแล้วไปไหว้มีศาลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องพึ่งพาต้องพึ่งพาหน่อยแหละ5เกมแล้วมีแต้มเดียวเปลี่ยนเสื้อแล้วเหรอต้องเปลี่ยนเสื้อต้องขอประทานอภัย FPT ด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการแข่งขันละเกมการแข่งขันซึ่ง Nike ก็เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนสโมสรอยู่ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นยูนิฟอร์มของสตาฟอะไรเงี้ยซึ่งนักบอลใส่โปโลฟ้าเจ้าหน้าที่วันนี้ก็ใส่โปโลสีส้มอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนเสื้อนิดนึงบอลพูดถึงเกมนิดหน่อยดิพี่เจอกับราชบุรีก็อย่างที่บอกไปอ่ะมันก็กดดันไหมกดดันทั้งสตาฟโค้ชทั้งนักเตะทุกคนนะเพราะว่ามันห้าเกมแล้วเหมือนอย่างที่บอกเรามีแค่แต้มเดียวเองห้านัดหลังสุดอะไรเงี้ยแพ้สี่เสมอหนึ่งแต่ทำไมก็ยังโชคดีอยู่ว่าทีมอื่นเขาก็สะดุดกันด้วยตอนนี้ก่อนเกมจริงๆเราอยู่ที่สามแต่เมื่อวานเมืองทองเขาเตะก่อนเราเขาชนะประจวบ0-1ใช่ไหมเขาเลยขึ้นมาเป็นอันดับ3ชั่วคราวฉะนั้นถ้าวันนี้เราชนะราชบุรีได้เราก็จะแซงเมืองทองอีก2แต้มเราก็จะคว้าที่3กลับไปเป็นที่3อยู่เหมือนเดิมก็คืออันดับ3 4 5 6ตอนนี้คะแนนมันไล่มากันหมดแต่ต่างกันแบบคะแนน2คะแนนอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องพยายามเก็บคะแนนให้ได้ในทุกเกมจากสถิติแล้วอ่ะบอลราชบุรีเคยชนะเราในบ้านมั้ยถ้าจําไม่ผิดนะเล่นในบ้านชลบุรีที่ UTS Stadium อ่ะราชบุรีไม่เคยชนะเราเลยนะ10ปีไม่เคยชนะไอออฟบอกไอออฟเดียวบอกไอออฟมั่วป่ะเนี่ย10ปีจริงป่ะเนี่ยสิบปีราชบุรีไม่เคยชนะเราที่นี่ได้เลยฉะนั้นวันนี้ก็เขาอยากให้เขามาสร้างสถิติอะไรใหม่ๆเลยแล้วกันให้สถิติมันยังคงไว้แหละหวังว่า3แต้มคงจะอยู่ที่ชลบุรีมันมั่นใจทุกเกมแต่วันนี้มันมั่นใจค่อนข้างมั่นใจจะพิเศษเพราะเมื่อก่อนที่จะเดินไปไหว้เห็นบรรยากาศน้องแต่งตัวเห็นน้องๆนักเตะทั้งต่างชาติและคนไทยพูดคุยกันแล้วอ่ะเหมือนกับเขาอยากจะคว้า3คะแนนจริงบอลแล้วทำไมไอ้คะแนน3แต้มในวันนี้ถึงสำคัญกับอันดับของเราอ่ะก็คือง่ายๆเลยคือถ้าเกิดแฟนบอลทุกคนรู้ว่าถ้าคว้าอันดับ2หรืออันดับ3เนี่ยมันก็จะมีโอกาสไปเล่นฟุตบอลเอเชียอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราได้อันดับ3แล้วเราให้บุรีรัมย์เขาได้แชมป์ทั้งหมดเลยอ่ะอันดับ3ก็จะได้ไปฉะนั้นเราก็เลยอยากได้อันดับ3เพื่อที่เราจะได้มีสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลทั่วฟุตบอลเอเชียอะไรเงี้ยประมาณนี้ป่ะเข้าห้องแต่งตัวดีกว่าเจอราชบุรีเป็นไงบ้างก็อยากชนะครับก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็อยากชนะเพราะว่านี่ก็เป็นก่อนพักด้วยก็อยากชนะให้แฟนบอลขอบคุณแฟนบอลที่ยังซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดนะครับถึงผลงานเราจะไม่ดีช่วงหลังยังไงแต่ว่าตอนนี้เราก็พยายามจะกลับมาให้ได้ครับแล้วก็ฝากสุขสิทธิ์ด้วยนะครับนายหายไปนานเลยนะเราอ่ะหายไปไหนครับผมยังอยู่ครับยังอยู่พี่หายไปไหนพูดถึงเกมวันนี้หน่อยที่เจอราชบุรีเป็นไงบ้างก็โอเคครับความพร้อม 100% ครับผมแล้วก็จะเล่นยังไงก็ได้ให้รับชัยชนะในวันนี้ครับผมวันนี้ได้ลง11ตัวจริงยังไม่รู้ครับเดี๋ยวเขาน่าจะต้องเดี๋ยวเขาจะคอนเฟิร์มอีกทีครับแล้วร่างกายมีความพร้อมอาการบาดเจ็บยังไงบ้างไหมตอนนี้ไม่พร้อมไม่พร้อมเลยพูดเล่นโอ้ 100% สิพี่โอ้โห
แมตช์ในบ้านต้องเอาอยู่แล้วก็ฝากถึงแฟนบอลชลบุรีกับสุรศิษย์นะครับว่าก็ดับพวกผมจะทำให้เต็มที่ครับที่ผ่านมาก็อย่าเพิ่งไปจะไปคิดถึงตรงนั้นเดี๋ยวดูแมตช์นี้ครับผมจะทำให้เต็มที่มากที่สุดครับโอ้แล้วเกินไปแล้วด้วยพี่ว่าจะทำให้เต็มที่ถ้าเล่นไม่ดีโดนด่ายับแน่เลยจ้าฝากถึงแฟนๆสุรศิษย์นะครับผมรายการนี้เป็นรายการความสุขของสศิษย์นะครับผมอย่าไปคิดอะไรเยอะครับเขาก็มีเท่านี้นะครับผมที่เห็นนะครับผมไม่เอาไม่เอาครับคุณหน่อยไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะไอ้คนอื่นนี่คนเขาเล่นฟูดอะไรเนี่ยในฐานะพี่ใหญ่โอ้พี่ใหญ่กับพี่เหลิมไม่เกี่ยวผมพี่ตั๊กนี่ไงพี่ใหญ่อ่ะพี่ใหญ่มองไงชิปเป่งพี่ใหญ่ไงเห็นปะก่อนอื่นต้องสวัสดีบอสบอลก่อนครับสวัสดีตากล้องสุดหล่อก็สำหรับวันนี้ราชบุรีองค์ครับองค์พี่แนนนี่คนจริงเป็นไงบ้างสำหรับช่วงนี้ที่ครับความรักดีครับดีครับมีสมาธินะมีสมาธิครับความรักใช่ไหมฟุตบอลครับทำพูดถึงเกมนี้หน่อยก่อนที่จะเจอกับราชบุรีเป็นไงบ้างก็พร้อม 100% ครับทีมมั่นใจครับตอนนี้มีอาการบาดเจ็บอะไรบ้างไหมตอนนี้ไม่มีครับและหัวใจบาดเจ็บไหมนิดหน่อยครับฝากถึงแฟนบอลชลบุรีกับแฟนรายการสุขศิษย์หน่อยก็เข้ามาเชียร์ที่สนามวันนี้นะครับบาดบาดสำหรับเกมนี้ที่ต้องเจอกับราชบุรีก็เป็นเกมที่ยากเกมนึงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเก็บ3แต้มในบ้านนัดนี้ให้ได้เพราะเป็น3แต้มที่สำคัญสำหรับเรามากครับแล้วความพร้อมของตัวเองตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตอนนี้ก็พร้อม 100% ครับก็มีเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าก็เล่น 100% ครับก็ขอให้แฟนๆให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจเชียร์พวกเราด้วยชมบุรี FC นะครับก็พวกเราจะทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้ทุกคนพอใจกับผลการแข่งขันครับพูดถึงแมตช์วันนี้เจอราชบุรีนะครับวันนี้ครับเจอราชบุรีครับเป็นไงบ้างครับก็อยากได้สัก6แต้มครับวันนี้ทำอะไรเอา6แต้มเลยครับไปที่2ครับขึ้นที่2ครับแล้วเป็นไงบ้างครับความพร้อมของร่างกายวันนี้ก็ 99% ครับอีกประมาณเปอร์เซ็นต์นึงนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บเก่าครับผมครับให้ฝากถึงแฟนชมบุรี FC นะครับครับก็อยากให้มาเชียร์กันเยอะครับพวกเราจะทำเต็มที่แล้วก็เก็บ3แต้มในบ้านให้ได้ครับแฟนรายการสุขศิษย์ก็เหมือนเดิมครับไม่รู้จะพูดอะไรแต่กล้วยหอมกล้วยหอมอร่อยนะพี่มีความบันเทิงรออยู่อยู่แล้วครับครับผมกล้วยหอมอร่อย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 ตาที่เดียววันนี้เจอกับราชบุรีขอความเห็นของตาหน่อยมีความวิจารณ์หน่อยเมื่อกี้หนักนะผมว่าไม่เอาอย่าพี่จะถามผมว่าอะไรพี่จะถามว่าวันนี้กับแมตช์ราชบุรีรู้สึกยังไงบ้างแมวก่อนเลี้ยงแมวให้หันแมวก่อนวันนี้รู้สึกไงบ้างกับเกมราชบุรีก็ปกติดีครับก็จะทำให้เต็มที่ครับถ้ามีโอกาสลงเล่นครับหน้าเราใส่ถุงพีเป็นหมื่นเลยนะเอ๋พี่เล้รถพี่คันเท่าไหร่สภาพร่างกายวันนี้เป็นไงบ้างก็พร้อมเต็มที่ครับก็เพื่อนร่วมทีมก็จะทำให้ดีที่สุดครับฝากถึงแฟนรายการสุขศิษย์หน่อยก็ติดตาม Subscribe กันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์เยอะๆครับโอ้เป็นจอนก็รายการนี้มีแต่ความบันเทิงนะครับอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปคิดเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงครับคำนึงว่าเราคอนติเนียคอนติเนียทรายทูอินเตอร์เฟรม
ก่อนเขาจะได้บอลเดินหาทุกคนนะครับไอ้นี่เลี้ยงขยันด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าได้บอลเสร็จจะทำที่ชั้นตรงไหนเอาหมดนะไม่ได้เซตมันนะเพราะฉะนั้นวันนี้แจ๊บไปแล้วต้องคอนโทรลให้ได้ไม่งั้นเกมห่างพุ่งมันบีบไม่ลงนะครับกับราชบุรีครับผมขอข้อมูลในส่วนของการแพ้ชนะเลยครับตั้งแต่เราพบกับราชบุรีมานะครับตั้งแต่เขาขึ้นไทยลีกมาเนี่ยราชบุรียังไม่เคยบุกมาชนะชลบุรีที่สนามแห่งนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสถิติก็เคยมีอยู่ปีนึงที่เกือบชนะเขานำไป 3-1 ครับแล้วก็ชลบุรีเนี่ยไล่ตีเสมอยิง2ลูกเนี่ยคือจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับเป็นวานิใจแสนเนี่ยไล่ยิงตีเสมอชลบุรีตอนนั้นเกือบแพ้ทางนั้นแล้วไอ้3แต้มในวันนี้ครับมันสำคัญกับชลบุรี FC ยังไงพี่ก่อนอื่นอันดับแรกเนี่ยเราไม่ชนะเนี่ยมาหลายเกมแล้วนะครับเราทำแต้มหลุดไปเยอะมากแล้วก็เรียกได้ว่าเลข2นะที่ผ่านมาเราช่วงหลังๆนี้เราหลุดฟอร์มนะครับเราไม่ชนะหลายเกมส่วนการทำอันดับไปเล่น AFC Champions League เนี่ยมันมีความหมายนะครับในเชิงของทฤษฎีตามตารางคะแนนเนี่ยชลบุรียังสามารถที่จะไต่อันดับขึ้นไปเป็นที่2ได้แต่จริงๆแล้วมันยากมากในทางปฏิบัติจริงๆเพราะว่าต้องทำแต้มแซงแบงคอกที่ทิ้งเราไปเยอะมากนะครับตอนนี้การได้อันดับ2อันดับ3เนี่ยมันมีความหมายต่อโควต้า ACL ยังไงก็คืออันดับแรกนะครับปีนี้เนี่ยโควต้าเนี่ยมันจะเป็น 1+1 นะครับก็คือแบ่งกลุ่ม1กับเพลย์ออฟ1แต่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยต่อให้เขาได้แชมป์ปีนี้นะครับเขาได้แชมป์ของปีที่แล้วได้โควต้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโควต้าแบ่งกลุ่มเนี่ยก็จะไปตกที่แชมป์ FA ครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้แชมป์ FA ครับเนี่ยก็จะได้ไปรอบแบ่งกลุ่มแต่ถ้าทีมที่เป็นแชมป์ FA ครับเป็นบุรีรัมย์อีกอันดับก็จะเด้งกลับมาที่อันดับ2ไทยลีกนะครับอันดับ2ไทยลีกจะไม่มีการเด้งไปที่รองแชมป์ FA ครับนะ FA ครับจะจบที่แค่แชมป์ถ้าเป็นทีมที่เป็นทีมที่ได้โควต้าแล้วเนี่ยก็จะเด้งกลับมาเพราะฉะนั้นอันดับ2ก็จะได้ไปแบ่งกลุ่มแทนนะครับแทนแชมป์ไทยลีกส่วนอันดับ3ก็จะได้ไปเพลย์ออฟนะครับถ้าในกรณีที่แชมป์ไทยลีกเป็นบุรีรัมย์แชมป์เอฟเอครับเป็นบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นอันดับ3มันจึงมีความหมายกับชลบุรีอย่างน้อยการรักษาอันดับ3เอาไว้เนี่ยก็ยังมีลุ้นจนถึงวันชิงชนะเลิศเอฟเอครับเราก็จะรู้ว่าที่3มันมีความหมายไหมพี่ครับฝากถึงแฟนบอลชลบุรีเอฟซีหน่อยครับก็ตอนนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากมากของชลบุรีเพราะว่าไม่เจอชัยชนะมาหลายแมตช์มากนะครับก็อยากที่จะให้แฟนบอลเนี่ยให้กำลังใจนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มาเชียร์ที่สนามนะครับนักเตะแล้วก็ทีมงานทุกคนก็จะทำงานอย่างหนักเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้ทีมกลับมาให้ได้คือในช่วงเวลาของการแข่งบอลลีกเนี่ยทุกทีมทุกสโมสรมันจะเจอช่วงเวลาแบบนี้ทุกครั้งแต่เราจะต้องยืนหยัดแล้วเราจะต้องกลับมายังไงให้เร็วที่สุดมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับทั้งนักบอลทีมงานก็จะต้องทำงานให้หนักกว่านี้เต็มที่อยู่นี้แล้วก็อยากให้แฟนบอลมาให้กำลังใจกันด้วยครับผมที่เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับชลบุรี FC วันนี้เจอราชบุรีครับรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเกมที่ยากนะครับแต่ผมว่าวันนี้ชลบุรีสามารถคว้า3แต้มได้ครับแน่นอนใช่ไหมครับแน่นอนครับมั่นใจครับฝากถึงแฟนบอลชลบุรีครับถึงแม้ผลงานช่วงนี้จะไม่ค่อยดีหรือว่าไม่ได้เป็นดั่งใจของแฟนบอลนะครับแต่ก็ฝากให้กำลังใจนักเตะทุกคนนะครับเพราะว่าเชื่อว่านักเตะทุกคนทำเต็มที่แล้วครับฝากถึงแฟนรายการสุขศิษย์หน่อยครับฝากถึงแฟนรายการสุขศิษย์นะครับคือมันเป็นรายการที่เน้นฮามากกว่าอันนี้นะครับ อย่าไปซีเรียสกันมากๆครับเข้ามาดูเข้ามากดติดตามกดไลค์กดถูกใจแล้วก็กดไอ้ Subscribe นะครับ yeah.
ทั้งหมดของสุขศิลป์ใน EP นี้นะครับก็หวังว่าก็คงจะได้รับฟังได้รับเห็นอะไรที่หลายๆคนไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยในห้องแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยคุยกับนักบอลด้วยอะไรด้วยนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับผลิตภัณฑ์กีฬา FBT โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกรุ๊ปนะครับก็ขออภัยทีครับวันนี้เราอยู่ในยูนิฟอร์มของเครื่องแบบของสโมสรนะครับก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อของ FBT เหมือนอย่างตอนเปิดรายการไปนะครับก็แจกเสื้อ FBT 5รางวัลเหมือนเดิมครับแล้วก็รางวัลทางสปอร์ตนะครับรถสไลด์ออนทั่วประเทศไทยเลยตั้งอยู่ที่พัทยานะครับ0851666366แล้วก็เพชรเฮ้าส์ช็อปนะครับเพชรเฮ้าส์ช็อปร้านอาหารจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเล็กนะครับน้องหมาน้องแมวหนูแฮมสเตอร์กระต่ายต่างๆนะครับก็อยู่ที่ซอยซีไซด์ก่อนถึงมอบูรพาที่บางแสนนะครับเปิดบริการทุกวันครับ9โมงเช้าถึง3ทุ่มเลยนะไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็โกหมึกนะครับขาดไม่ได้เลยครับผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลปลาหมึกแปรรูปนะครับมีผลไม้อบแห้งมีอะไรต่างๆมากมายลองแอดไลน์ครับ QR โค้ดขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็แอดไลน์โกหมึกครับแล้วก็บอกว่าสั่งซื้อแล้วก็บอกว่ามาจากดูจากรายการเราก็จะได้รับส่วนลดของแถมอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับหมดแล้วครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับเอาไปแล้วแล้ววันต้องพูดเยอะหน่อยไหมอ่ะรถสไลด์นะครับพูดให้อีกรอบไปไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับ